ดีค่ะวันนี้ก็เป็นชุดเที่ยวทำผัดหอยแมงคู่ใบโหระพานะคะอันนี้นะคะทานด้วยกันนะคะทำด้วยกันจ้านี่ผัดก่อนนะคะเสร็จก็ใส่แมงพู่ลงไปผัดเลยจ้าแมงพู่นะคะกระเทียมพริกขี้หนูนะคะใส่ให้มีรสชาตินะคะนิดหน่อยนะคะทำการปรุงรสเลยนะคะกันนะคะปิดหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะตีกันแล้วเราก็จะใส่ในกระเช้าน่าทานนะคะน่าทานมากเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะทานด้วยกันกับเพื่อนนะคะหอมหอมเลยค่ะหอมมากเลยใช่ไหมคะหอมออกนอกจอทะลุจอใช่ไหมคะสีทานกับเพื่อนนะคะนี่ค่ะน้ำก็แห้งก็งวดแล้วนะคะน่าทานจังเลยจ้าประชาธิรัฐแล้วก็เราก็จะทำการโรยโหระพานะคะ
ใส่ลงไปเนาะตะวันก็จะกินนะคะจะกินอีกแล้วเหรอลูกอืมเมื่อตะวันจะกินแล้วเหรออยู่บนนั่นดีๆนะห้ามโดดหลังแม่ใช่ไหมอยู่เฉยๆนะสวยสวยจะกินหอยแม่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วบอกสิบอกสิแม่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วค่ะบอกสิคะคุยกับ FC สิคะแม่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วหนูอยากกินบอกสิคุยสิคะคุยหน่อยเดี๋ยวจะให้กินบอกหน่อยสิคะอร่อยไหมกินไหมกินไหมลูกฮะน้องต่อกันนะคะหิวอยากกินค่ะอยากกินอีกแล้วค่ะแม่บอกสิแม่คะหนูอยากกินอีกแล้วค่ะบอกไปดูอร่อยมากเลยค่ะทานด้วยกันนะคะให้เขาแห้งนิดนึงนะคะจะได้อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะแม่บอกสิลูกแม่คะอร่อยจังเลยบอกสิคะแม่หนูอยากกินจังเลยค่ะหอยลายค่ะน่าทานจังเลยค่ะแบบแม่รสชาติเป็นไงบ้างลองชิมดูนะคะขอชิมหน่อยหอมหอมหอมจังเลยอืมอร่อยจังเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยจริงๆครบรสนะคะอร่อยครบรสเลยค่ะทานด้วยกันนะคะทีนี้ก็แบ่งนะคะร้อยอร่อยผัดหอยแมลงผู้ใส่ไข่ใส่หัวกระทะหอมๆนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะอร่อยมากเลยจ้าเลขสี่ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเมนูนี้เด็ดจริงๆนะคะไม่เชื่อก็ถามน้องตวนดูนะคะหอมๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะมาทานกับเพื่อเป็นนะคะดูสิคะสีสันหอยสดสีสดน่าทานมากเลยค่ะใส่พริกนิดหน่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะสวยสวยมากเลยนะคะสวยจริงจริงนะคะเมนูเด็ดของพ่อแป๋มอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแป๋มทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะฝากบ้านหลังน้อยนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงรวยๆปังๆทุกคนนะคะชมคลิปใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย